จำเลยของสังคมแล้วว่าเป็นมือที่3ตอนนี้ใช่ค่ะก็เริ่มยังไงดีก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยมันก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นถ้ามองทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกครั้งที่แบบว่าบอกความคิดถึงหรือว่าชวนไปกินข้าวอย่างเงี้ยต่อมามันจะมีชวนคนรอบตัวใหม่ไปเสมออย่างแบบชวนผู้จัดการใหม่พี่ก้าวพี่เฟิร์นไปด้วยตลอดคือเราคุยกันแบบพี่น้องอะค่ะแล้วยืนยันว่าที่ชวนไปไม่ได้ไปกัน2คนใช่แล้วครับผมมีคำว่า I miss you อะครับคนจะตีความว่ามันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นใช่คำนี้นะคะคือใหม่กับพี่โดมเราทำงานกันมาแบบละครเรื่องนึงอะเนาะ7 เดือนดังนั้นพอละครจบเราก็ไม่ได้เจอกันเลยดังนั้นมันสำหรับใหม่เนี่ยใหม่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะส่งคิดถึงใครอย่างแบบใหม่ก็ส่งคิดถึงพ่อแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกคนอยู่แล้ว I miss you ก็ปกติอะค่ะสำหรับใหม่นะคะแสดงว่าเรายืนยันว่าส่งด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่แล้วใช่ค่ะแต่ทางผู้จัดการมองว่าเราจะมีความเป็นอย่างเป็นแบบเป็นตัวการให้เขาเลิกกันไม่แน่นอนค่ะใหม่แบบบริสุทธิ์ใจมากๆก็ยังใหม่เนี่ยเป็นสำหรับใหม่นะเป็นพี่น้องค่ะพี่น้องกันแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขาเลิกกันแล้วแบบเหตุมันโยงมาที่เราอะไรเงี้ยใหม่มันเป็นเรื่องของคน2คนนะคะก็มันก็ไม่มีคอมเมนต์อ่ะนะแต่ว่าอย่าโยงมาที่ใหม่เลยเพราะว่าใหม่ไม่เกี่ยวจริงๆค่ะคือเราก็รู้สึกเป็นพี่น้องกันอย่างที่บอกไว้ค่ะครับผมพี่โดมมีท่าทีมาจีบไหมครับคำว่าจีบของหลายคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับใหม่กับพี่โดมเป็นพี่น้องกันค่ะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบพี่โดมแบบได้โทรมาคุยกันใหม่ขอโทษอะไรมีค่ะก็มีเพราะว่าพี่โดมค่อนข้างจะสุภาพบุรุษมากก็จะมาตอบใหม่ว่ามาบอกใหม่ตลอดว่าแบบพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทำให้แบบเรามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำใหม่ก็ไม่ได้โกรธเลยค่ะใหม่รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันก็ผ่านไปค่ะแล้วก็ทำงานของเราดีกว่าเครียดไหมคะกับข่าวนี้เครียดไหมถ้าถามว่าตอนแรกใหม่รู้ว่าใหม่จะไม่เครียดนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงไงแต่แบบบางคนอย่างเงี้ยค่ะเขาเชื่อไปก่อนเขาไม่ฟังคำพูดใหม่เลยเขาก็จะมาว่าเราบ้างในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะก็อยากใช่ค่ะโอ้โหเป็นสงครามเลยใหม่ก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วฟังใหม่ก่อนนะคะเรื่องมือที่3เนี่ยไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่ใหม่เนี่ยสอนมาดีค่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นแน่นอนเกี่ยวกับการจังไหมครับเป็นเขาเครียดเหมือนกันนะกับเรื่องนี้ไม่รู้จะเคลียร์อะไรจริงๆค่ะจะมีความคุยติดต่อไปไหมหรือยังไงหรือว่าถ้าเจอจะเคลียร์ได้ไหมถ้าเจอก็ปกตินะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความจริงแล้วก็อยากฝากค่ะฝากบอกแฟนๆคนนะคะที่ข่าวนี้ออกไปค่ะก็อาจจะแบบเห็นว่าเราอาจจะเห็นข่าวไปแล้วแล้วก็อาจจะผิดหวังในตัวเรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังใหม่บ้างแสดงว่ามันมีฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกันว่าในฐานะที่เราพี่ไม่ดีใช่ไหมครับใช่ก็มีบ้างค่ะแต่ว่ากำลังใจใหม่เยอะแฟนคลับใหม่น่ารักพี่ๆนักข่าวแล้วก็คนรอบข้างใหม่ที่รู้จักใหม่เนาะแล้วตอนนี้พี่โดมค่อนข้างเซฟตัวเองมากเลยพอมีไอ้นี่พอโดนเขาส่งข้อความมาเนี่ยใหม่จะเอาให้ผู้จัดการดูเลยเพื่อที่เซฟตัวเองเลยใช่ไหมไม่คือหลังก็กลัวค่ะบอกเลยว่าเป็นฝ่ายชายจะเป็นเล่นอยู่ฝ่ายเดียวแต่เราไม่ได้เล่นด้วยนะครับที่ข่าวมาแบบนี้คือเราก็คุยกันปกตินะคะก็ไม่น่าจะแบบเล่นด้วยไม่เล่นด้วยค่ะแต่ว่าใหม่จะเซฟตัวเองคือก็มีปรึกษาค่ะปรึกษาพี่ก้าวตลอดปรึกษาผู้ใหญ่เพราะว่าทุกวันใหม่ก็อยู่กับพี่ก้าวอยู่กับคุณแม่ค่ะเพราะข่าวมันออกมาว่าโดมแบบพยายามจะเล่นแต่ว่าเราพยายามถอยห่างเพื่อเพราะกลัวปัญหาต่างๆตรงนี้ครับหมายว่าเราใหม่กับพี่โดมเราคุยกันเราก็มีระยะห่างพอสมควรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันในเชิงนั้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โดมสดแล้วถ้าสมมติเขาลุกหน้าจีบจริงๆเราจะเปิดใจไหมหรือว่ากลัวจะเป็นข่าวกระแสต่อไปใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะใหม่ก็ยังตั้งใจทำงานอยู่แล้วก็ใหม่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอนาคตแล้วก็ตั้งใจทำงานก่อนดีกว่าค่ะแล้วใหม่รู้สึกยังไงที่เวลาแบบฝ่ายชายเป็นคุณเลื่อนแต่ว่าตัวเราเองกับโดนโจมตีมากกว่าตัวโดนนะครับไม่รู้สึกยังไงนะคะเพราะบางคนก็จะรู้สึกว่าสงสารใหม่แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนใหม่เพราะตัวไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงความคิดเป็นยังไงขอบคุณนะคะคนที่สงสารก็ค่ะก็ใหม่ก็ยอมรับไว้ว่าแบบมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เอว่าไงบ้างพี่เอก็รู้ค่ะแล้วก็โทรมาบอกว่า
ผู้ใหญ่อะค่ะติว่าข่าวที่มันออกมามันดูไม่ดีเลยทำแล้วก็มารับฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเข้าไปชี้แจงกับพี่เอว่ายังไงบ้างทำไมก็เราบอกความจริงค่ะพอเรามียังไงอะเราบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็พูดความจริงออกไปดังนั้นเรื่องมันก็จะหายไปแล้วก็จบเลยพี่จะสั่งห้ามให้เลิกคุยกับพี่โดมไปเลยไหมไม่มีใครสั่งห้ามนะคะเพราะเหมือนเราคุยกันน้อยมากค่ะค่ะตรงนี้ใหม่ต้องระวังตัวไหมโดมจะมาเพราะทีนี้เขามีเจตนาอย่างเงี้ยมาแล้วพี่โดมคงไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะคะก็เป็นคนร่วมงานกันเพราะว่าไม่เชื่อว่าเราต้องเจอกันอีกหลายงานเพราะว่าเราไม่ว่าจะเป็นละครหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีร่วมงานเลยเรียกว่าถ้ามีงานอีเวนต์คู่กันก็ไปด้วยกันได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอย้อนคำถามนิดพี่เอ็นนิดนึงว่าพอพี่เอ็นเรียกเข้าไปติดแล้วเราเครียดหรืออะไรยังไงไหมครับพี่เอ็นโทรมานะคะก็ไม่ได้เรียกเข้ามาอะไรก็โทรมาบอกว่าผู้ใหญ่มันใช่ว่ามันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกไงบ้างพอบอกพี่เอ็นบอกผู้ใหญ่ติดมาแล้วเรื่องนี้เลยใหม่ก็รู้สึกเครียดนะคะปกติแต่ว่าเราบอกความจริงไปเราก็สบายใจมีข่าวห่างกันไปหรอคะหนูว่าพอมีข่าวแล้วทำให้เราได้คุยได้พูดว่าแบบได้พูดว่าขอโทษอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าข่าวออกไปแล้วก็ความสัมพันธ์ต้องห่างมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์เราก็เป็นเหมือนเดิมค่ะแล้วจากข้อความที่คุยกันไปไหนมาไหนเคยไปไหนด้วยกันไม่เคยไปไหนกับพี่โดมเลยค่ะก็ยังคือพอทำงานเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านต่อไปนี้ต้องระวังตัวเยอะขึ้นไหมครับระวังตัวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเรื่องไลน์ก็ต้องกลัวนิดนึงเอ๊ะใครแคปตอนนี้เรารู้หรือยังคะว่าใครแคปพี่โดมบอกเราไหมไม่รู้ค่ะแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยอยากให้มันจบๆค่ะอย่างวันนี้พี่ก้าวมีหลักฐานมีอะไรมายืนยันอะไรยังไงบ้างครับดูหลักฐานนิดนึงนะผมว่าจริงๆเป็นหลักฐานเชิงไหนพี่ก้าวไม่มีไหมพี่ก้าวเข้ามาเลยคืออันที่เขาส่งมาที่เขาแคปมาจริงๆแล้วมันคือแคปไม่หมดจริงๆคือเจตนาของพี่โดมเองอ่ะก็คงไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าไม่ดีอะค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยฮะที่อันที่เป็นข่าวอ่ะที่เขียนว่า good night ค่ะแล้วก็พี่โดมชวนทานข้าวเนี่ยที่แคปไปอ่ะมันแคปว่าคำว่าได้ค่ะใช่ไหมแต่ข้างล่างนี่คือแบบน้องก็ปฏิเสธไปแล้วว่าก้าวคนลงนะครับบอกว่าเนี่ยน้องก็บอกไปแล้วว่าแต่พรุ่งนี้น้องใหม่อ่ะมีนัดกับพี่ก้าวแล้วนะคะก็คือเหมือนแบบเราก็ปฏิเสธอะไรเงี้ยใช่แสดงว่าคนที่แคปก็จ้องจัดใช่แล้วคือคงเป็นเจตนาของเขาหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่าเขาแคปไม่หมดไงแคปไม่หมดการทำแบบแนวชู้สาวใช่แต่ว่าจริงๆพี่โดมเองเขาก็ไม่ได้มีแบบเจตนาแบบอะไรไม่ดีอ่ะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยพอถามเรื่องทานข้าวใช่ไหมเขาจะถามว่าชอบทานอาหารญี่ปุ่นไหมชอบด้วยนั่นเนี่ยแล้วก็ชวนแล้วก็พี่ก้าวด้วยเฟิร์นด้วยก็คือผู้ช่วยก้าวชื่อเฟิร์นเนี่ยก็คือไปด้วยกันหลายคนเพราะว่าเราทำงานอยู่ในกองละครก็คือเราไปไหนกันเราก็แบบเจอกันใช่แล้วก็ไปเป็นกลุ่มไงเราไม่ได้เป็นแบบชู้สาวแล้วน้องตอนนี้เองก็ยังไม่เคยเจอพี่โดมเลย2ต่อ2ไม่เคยไปเจอเลยเรื่องการที่พี่ก้าวดูแลเราเป็นไงบ้างดูแลดีอยู่แล้วแล้วก็ดูแลเหมือนปกติทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าคือก้าวอย่างที่บอกก้าวอ่ะเห็นตั้งแต่ข้อความแรกที่พี่โดมส่งมาหาน้องเลยพอน้องเขาบริสุทธิ์ใจแล้วเขาให้ก้าวดูจริงๆเขาแบบว่าพี่ก้าวพี่โดมส่งมาอย่างนี้ตอบยังไงดีคือว่าเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาเราก็ยังตอบเป็นกลางได้ดีเราจะแบบตอบเซฟที่สุดแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องใครจะคิดยังไงมันคงห้ามกันไม่ได้ในฐานะที่เป็นคนดูแลครับพี่ก้าวครับต้องระวังตัวเยอะขึ้นนะครับเพราะข่าวมันออกมาอย่างนี้แล้วด้วยระวังเสียก็ใช่ก็คือบอกน้องไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าก็คือต้องให้ระวังนิดนึงเรื่องไลน์หรือเรื่องอะไรพวกนี้เวลาแบบว่าจะตอบอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ให้ดูดีๆซึ่งน้องก็จะปรึกษามาตลอดแบบบางทีมีแบบนักร้องหรือใครอย่างเงี้ยแบบก็ส่งมันมีไม่ใช่คนแรกอ่ะใช่ไหมแล้วก็อย่างที่รู้กันมันก็มีแบบหลายๆคนแต่แบบเราก็เลือกที่จะตอบหรือว่าเลือกที่จะแบบอย่างบางคนที่เราต้องทำงานต่อไปด้วยกันยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบควรจะต้องคุยเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องสามมารยาทอะเนาะจะเป็นข้อความอะไรที่มันความหมายมันแรงกว่าไอ้มิสยูไหมครับพี่ก้าวเขาจะออกมาแฉอีกอะไรกันคงไม่มีแล้วอะมันคงมีแค่นั้นแหละเพราะมิสยูทัวร์นั้นก้าวก็เป็นคนบอกน้องก็ตอบกลับไปก็คิดถึงธรรมดาถึงบอกว่าต่อให้เป็นพี่ปลาพุ่งกลับหรือเป็นแก๊ปหรือใครถามมาว่ามิสยูแล้วก็จะตอบกลับไปว่ามิสยูทัวร์ปกติแล้วทางพี่ก้าวใหม่จะสืบหาต้นตอคนที่เอาแคปนี้ไปไหมครับคงไม่สืบเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแค่นี้เราก็แบบเหมือนกับโดนสะเก็ดระเบิดมาเฉยเลยอ่ะเราเดินของเราอยู่ดีเราก็แบบปึ้งอุ๊ยอะไรอ่ะใช่มั้ยน้องก็ตกใจใช่มือถามคือ 9A จริงๆแล้วอ่ะ9เป็นคนอยากได้ก็
เรียกว่าคือแบบจะบอกอะไรกับคนที่แคปมาแล้วมาแชร์ที่ไม่หรอกจริงๆก็คือไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรใช่ไหมฮะแต่ก็คือความจริงก็คือความจริงจะให้เราพูดกี่ครั้งเราก็พูดเหมือนเดิมเพราะยังไงเราก็มีความจริงคุ้มครองเราอยู่ค่ะเรียกว่าคือเรื่องนี้ก็คือจบเราไม่หาสืบคำตอบแน่นอนไม่สืบค่ะก็คือใครจะจัดการยังไงก็จัดการเราเองเลยแต่ว่าเราหยุดแค่นี้เพราะว่าเราขอทำงานอย่างเดียวดีกว่าค่ะก้าวก็อยากได้เงินน้องก็อยากทำงานนะฮะโอเคค่ะ